ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านดงอินตานะครับหมู่ที่6หมู่ที่9หมู่ที่11นะครับซึ่งทั้ง3หมู่บ้านนะครับทั้งบ้านวัดโรงเรียนนะครับได้ร่วมกันบริหารจัดการเรื่องขยะภายในชุมชนนะครับซึ่งได้รับความภาคภูมิใจนะครับโดยได้รับรางวัลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะดีเด่นนะครับของจังหวัดพะเยานะครับวันนี้นะครับผมอยุธภูมินามบงนะครับหัวหน้ากรมงานสารสนเทศนะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านไมตรีอิทธิสุทธิ์นะครับได้เข้ามาเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับสารสนเทศเพื่อจะทําสารสนเทศนะครับเผยแพร่ออกไปยังช่องทางสื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางช่องของโทรทัศน์นะครับ NBT แล้วก็ช่องทางสื่อต่างๆทุกแขนงนะครับเพื่อเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของบ้านดงอินตาแห่งนี้นะครับผมว่าเราไปเข้าไปชมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนนะครับของบ้านดงเงินตาหมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่11ของตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจกันดีกว่านะครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายสนันสายเครือวงผู้ใหญ่บ้านดงเงินตาหมู่ที่6ตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่เจ้าบ้านวัดโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะก็ทำให้หมู่บ้านประสบผลสำเร็จนะครับเนื่องจากปีที่แล้วนะครับปี54ก็เป็นปีมหามงคลตีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาก็ทางหมู่บ้านนะครับก็ได้รับเลือกเป็นชุมชนปลอดขยะ84พรรษา84ชุมชนเพื่อจะได้ครับเข้ารับรางวัลระดับจังหวัดระดับประเทศครับแล้วพอเดือนตอนนี้นะครับก็เป็นตีข่าวดีเจ้าบ้านหน้าภาคภูมิใจตีประสบผลสำเร็จนะครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ของระดับประเทศครับก็มีความภาคภูมิใจตีเจ้าบ้านคือความลงไม้ลงมือนะครับจนประสบผลสำเร็จนะครับโดยการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ตีเป็นขยะตีรีไซเคิลที่ขายได้ก็นำไปขายในธนาคารขยะของโรงเรียนนะครับแต่สำหรับในหมู่บ้านนะครับก็ยังเป็นต้นว่าเศษใบไม้นะครับต้องได้เผาครับลดการเผาก่อนโดยทำเป็นปุ๋ยส่วนขยะยาน้ำนะครับน้ำแกงในต้นทุกครัวเรือนนะครับจะมีถังเพื่อนะครับมีใจเป็นน้ำมักเชื้อผ้าเพื่อลดไฟฮดพืชพักส่วนครัวในหมู่บ้านนะครับส่วนหนึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกับด้วยเพราะปี2554ที่ดังได้กล่าวไปนะครับก่อเจ้าบ้านฝ่าภูมิใจได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลนะครับที่ประสบผลสำเร็จในครั้งนี้นะครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับ2ก็จะได้เข้าไปรับรางวัลที่กรุงเทพนะครับโดยได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลครับครับนี่ก็เป็นไม้ไผ่นะครับที่ทางชุมชนท่านดงเงินตานะครับนำโดยท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับพร้อมกับทางชาวบ้านนะครับได้ทำแค่ไม้ไผ่นะครับล้อมรอบต้นไม้นะครับเพื่อที่จะเก็บกวาดใบไม้เศษใบไม้เศษอะไรต่างๆนะครับเข้าไปเก็บไว้ที่นี่ปลอดขยะและยังเป็นปุ๋ยอีกด้วยนะครับครับอันนี้ก็ปุ๋ยมักครับนะทำจากขนาดเศษใบไม้ครับนะครับที่มันลนครับนะครับต่อไปทำเป็นปุ๋ยมักครับใส่นาข้าวครับนะหรือว่าใส่พืชพักสวนครัวในบ้านครับก็นี่ก็เป็นน้ำมักครับนะชีวภาพทำจากเศษอาหารครับเตี๋ยกินที่เขาเหลือไว้ครับนะครับเขาครับกับในบ้านเขาครับนะครับเขาเอามาทำเป็นน้ำมักครับนะฮดน้ำครับสวนพักสวนครัวครับนะหรือว่าเอาใส่นาเข้าครับนะครับเขาไม่ต้องได้แก้ปุ๋ยเคมีก่อนครับเพราะปุ๋ยเคมีมันแป้งครับนะครับเขาลดต้นทุนครับเวลาเขากินครับนะกินของเดียวทำครับนะมันก็ด้านสุขภาพเขาก็มันก็จะดีครับนะครับปลอดสารเคมีครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนอคาริดามูลปุกชื่อเล่นชื่อไอด้านะคะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านดงอินตานี่เป็นโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทองเปลี่ยนของมือสองมาประยุกต์ใช้ค่ะโรงเรียนบ้านดงอินตานะคะยินดีต้อนรับสื่อมวลชนผู้นำหมู่บ้านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านดงอินตานะคะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆดังนี้ด้านงบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่าด้านพยากรให้ความรู้จากสถานประกอบการด้านการบริหารจัดการธนาคารขยะจากเทศบาลทั้ง4ของพะเยาด้านสุขอนามัยจากเจ้าหน้าที่อนามัยดงอินตาด้านคุณธรรมจริยธรรมจากวัดบ้านดงอินตาได้ทำการปุ๋ยหมักจากผู้รู้ในชุมชนการทำน้ำหมักจากเศษอาหารเปลือกผลไม้จากครูผู้สอนในโรงเรียนและด้านการนำขยะมารีไซเคิลจากคณะครูในโรงเรียนค่ะ
พระสงฆ์ที่ปรึกษานะคะได้แก่พระครูกิติปัญญาวุฒิรองเจ้าคณะอำเภอแม่ใจพระนวเขียนวิสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านดงอินตาพระนัทวิทฐานวุฒโธรองเจ้าอาวาสวัดบ้านดงอินตาค่ะคณะกรรมการดำเนินการนะคะได้แก่นายไหวบุญมาเครือผู้อำนวยการโรงเรียนนายณรงค์วงศ์สิริฝ่ายปกครองนายสิทธิเลิศอุเทียวทาฝ่ายอาคารสถานที่นายจำรัดจำมะเทวีนางพัชนีธนันชัยนางสาวเพนิภาใจจุงภูเป็นครูการงานช่วงชั้นที่3 2และ1ตามลำดับค่ะนางจงจิตเมืองใจครูอนามัยโรงเรียนและนางจิตตพลทศลือชานะคะคณะครูประจำชั้นทุกประจำวิชาทุกท่านและสุดท้ายนางแสงอรุณรัตดากุลผู้รับผิดชอบโครงการเป็นกรรมการและเลขานุการค่ะคณะกรรมการดำเนินการนะคะได้แก่ดิฉันเด็กหญิงนาคาริดาวงปุกประธานนักเรียนเด็กชายมนชิตเครือปั้นรองประธานนักเรียนนางสาวบัวเขียวมูลเงินรองประธานนักเรียนเด็กหญิงสุทธิดาสุวรรณวงศ์เป็นกรรมการรับซื้อขายขยะและเด็กหญิงสุทธิชยาลังกาแก้วเด็กหญิงอาทิตยาอ้ายดิบเด็กหญิงมนทิตามังสาเด็กหญิงเจนจีราโชคชัยรับหน้าที่เป็นกรรมการคัดแยกขยะและสุดท้ายเด็กหญิงมณีรัตน์กุตมะเป็นผู้บันทึกรายการเป็นกรรมการและเลขานุการค่ะหลักการและเหตุผลนะคะเนื่องจากสภาพปัญหาโรงเรียนบ้านดงอินตามีเขตพิการทางการศึกษาอยู่3หมู่บ้านคือดงอินตาหมู่ที่6 9และ11สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นพื้นที่ที่อยู่บนต้นน้ำมีปัญหาเรื่องการกำจัดขยะเป็นอย่างมากกล่าวคือถ้าเผาก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจะกำจัดด้วยการฝังก็ย่อยสลายยากเมื่อมีขยะมีปริมาณมากขึ้นเนี่ยก็จะส่งกลิ่นเน่าเหม็นฝนตกก็จะชะล้าล้างสิ่งต่างๆลงสู่แม่น้ำน้ำเสียส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากหรือไม่ก็ตายไปเป็นการทำลายระบบนิเวศอย่างไม่รู้สึกตัวของคนในชุมชนนั่นเองดังนั้นโรงเรียนโดยกลุ่มเยาวชนคนมีจิตสาธารณะจึงได้จัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นค่ะสวัสดีเจ้านี่น้องเป็นตัวแทนของวงพานิชแม่ใจนะเจ้าจีนนางสาวพัชรพรมณีเทพเนาะวันนี้จะมาสอนมาได้มีส่วนร่วมในโครงการคัดแยกขยะเจ้าในชุมชนเนี่ยมีปัญหาขยะกันมากมายเนาะแล้วก็โรงเรียนมโนอินตาเปิ้นก็ได้เล็งเห็นปัญหานี้เปิ้นก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วน้องร้านของน้องเขาเนี่ยได้มีส่วนร่วมมารับซื้อขยะของโรงเรียนมโนอินตานี่มีความรู้สึกยินดีเจ้าที่มีส่วนร่วมในวันนี้เจ้าหลังจากนั้นแล้วนะเจ้าน้องยังมีส่วนสำคัญในการให้ความรู้ของน้องๆในการคัดแยกขยะคัดแยกให้เป็นวัตถุได้เพิ่มมูลค่าของเงินจากขยะติ่มมีขามมีราคาเนี่ยเฮามาคัดแยกเพื่อเป็นวัตถุมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะก็จะเพิ่มเงินในกระเป๋าของนักเรียนให้นักเรียนได้นำเงินไปใช้ในโครงการต่างๆของทางโรงเรียนเจ้าราษฎรในบ้านได้นำอปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนบ้านอุตาได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84,000 พรรษาครับวันนี้เราก็ได้รับทราบกิจกรรมผลงานโดดเด่นต้นแบบนะครับด้านการบริหารการจัดการขยะของทางชุมชนบ้านดงอินตาบ้านวัดโรงเรียนนะครับบูรณาการเพื่อทำโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์การรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะการบริหารจัดการเรื่องขยะนะครับวันนี้ทุกท่านก็คงจะได้รับทราบกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมนะครับที่ทางชุมชนหมู่บ้านนะครับโรงเรียนนะครับแล้วก็ทางวัดนะฮะแล้วทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งดูแลในพื้นที่นี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับชุมชนบ้านดงอินตาคงจะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านนะครับให้มีความสะอาดอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืนนะครับตลอดไปนะครับขอสวัสดีครับ